เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในบ้านเราภาพรวมก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้มีหลายพื้นที่เนี่ยเขาจะต้องมีการประกาศเป็นมาตรการของเขาออกมาโดยเฉพาะการล็อกดาวน์การปิดหมู่บ้านไม่ให้ทั้งคนนอกเข้าไม่ให้คนในออกไปด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแต่ว่าหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นนะคะหลายพื้นที่ก็มีการเปิดหมู่บ้านเป็นปกติแล้วนะคะอย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดค่ะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นจึงมีการเปิดหมู่บ้านอีกครั้งแต่เขาบอกว่ายังมีการคุมเข้มกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเด็กๆอายุต่ำกว่า5ปีรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ยังไม่ให้ออกจากบ้านนะคะโดยที่จุดคัดกรองโควิด -19 ที่หมู่3บ้านสะโรงตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนายอับดุลการีมยีดำในอำเภอยะรังและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมกันรื้อแล้วก็ขนย้ายสิ่งกีดขวางบนถนนที่จุดคัดกรองโควิด -19 เนี่ยค่ะช่วยกันยกรื้อท่อปูนลวดสนามใบมีดและป้ายประกาศปิดหมู่บ้านออกจากถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาเพื่อเป็นการเปิดหมู่บ้านอีกครั้งโดยอำเภอยะรังถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดของจังหวัดปัตตานีก่อนการเปิดหมู่บ้านในอำเภอยะรังได้เข้าไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเกี่ยวกับมาตรการต่างๆโดยเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกครั้งล้างมือบ่อยๆแล้วก็การเว้นระยะห่างระหว่างกันไม่ไปร่วมกิจกรรมที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากไปฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายอำเภอยะรังค่ะในส่วนของบุคคล3กลุ่มนะครับที่เราจำเป็นที่ต้องห้ามต่อนะฮะในหมู่บ้านซึ่งปิดและก็หมู่บ้านโดยทั่วไปก็คือ1นะกลุ่มที่1ก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะครับ2เนี่ยคือผู้สูงอายุมากกว่า70ปีนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็คือคนที่มีโรคประจำตัวนะที่เราจำเป็นต้องขอความร่วมมือและก็ให้อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลเสี่ยงทั้งนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดปัตตานีมีมติให้มีการเปิดหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น24หมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงอีก11หมู่บ้านรวมแล้วที่ปิดก่อนหน้านี้35หมู่บ้านวันนี้เปิดทั้งหมด35หมู่บ้านโดยชาวบ้านนั้นมีอิสระในการสัญจรไปมาแต่ว่ายังคุมเข้มในมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดค่ะ